เศรษฐกิจไทยปีที่แล้วนะคะไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3เนี่ยพลาดเป้าไปพอสมควรนะคะเพราะว่าโตไม่ถึง2ส่วนภาพรวมทั้งปีตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 2.4 ทีนี้คำถามก็คือปีนี้ซึ่งเป็นปีมะโรงใหญ่บางคนบอกว่าเป็นปีมังกรทองนะคะแต่ก็จะมีคำถามว่ามันจะเป็นปีมังกรทองจริงหรือเปล่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะคะมีความท้าทายอะไรที่เราคนไทยรวมไปถึงรัฐบาลจะต้องเจอบ้างนะคะวันนี้พูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจกันนะคะขออนุญาตต้อนรับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒนะคะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ครับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส2กับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยพลาดเป้าพอสมควรปีนี้ปี67สรุปว่ามันจะเป็นปีมังกรทองไหมคะน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าสมมติฐานอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกปีนะฮะคุณไม่ต้องกลัวฮะจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราตื่นเต้นค่ะนะครับถ้ามองโลกในแง่ร้ายโอ้ปีนี้ก็มีให้ตื่นเต้นเหมือนกันเป็นเรื่องปกติตื่นเต้นที่โยงมาจากปีที่แล้วยูเครนรัสเซียตะวันออกกลางอันนี้ไม่พ้นแล้วก็ทุกปีจะมีปัญหาเรื่องอย่างภูมิอากาศเอลนีโญด้านต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องเผชิญกับสถานการณ์เนี่ยบอกได้ทุกปีเลยโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็ปีนี้ก็มีการพูดกันว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่คนนะครับตั้งคำถามมากที่สุดภูมิรัฐศาสตร์ตำนองนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปีที่แล้วก็เหมือนกันมีการมองโลกในแง่โหดร้ายมากจบลงด้วยอะไรครับก็โอเคฮะเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวอเมริกากับยุโรปไม่ได้เกิดรีเซชชันเหมือนกันที่มองโลกในแง่ร้ายไปทำนองนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะออกมาในลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่ามีความเสี่ยงหลายๆเรื่องแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังสามารถที่จะนะครับประคองนะครับในระดับที่ผมคิดว่า จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็คือภาพรวมปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยก็ต่ำกว่าเป้าไปพอสมควรนะคะส่วนปีนี้อาจารย์มองว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วมีปัจจัยอะไรที่เราต้องกังวลแล้วก็เตรียมรับมือไหมคะของโลกนะครับจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าอัตราการเติบโตของโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.7 2.8 ใกล้เคียงกันค่ะประเทศที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อเมริกายังขยายตัวได้ประมาณสัก 1.5 ค่ะปีที่แล้วนี่ 2.5 แต่ก็โอเค ยุโรปน่าจะขยายตัวได้ถึง 0.6 ดีกว่าปีแล้วนิดหน่อยจีนคงจะใช้มาตรการกระตุ้นแรงเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกชัดว่าจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะภายใต้สมมติฐานนี้น่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีแล้วคือประมาณ 5% นะครับญี่ปุ่นก็ทรงๆอยู่ประมาณทั้ง1แต่อินเดียดีมากนะฮะขยายเกิน 6% อาเซียนเราก็4เพราะฉะนั้นสมมติฐานอันนี้การค้าโลกก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณสัก 3% นะครับแล้วก็แต่ข้อดีของปีนี้ดีกว่าปีแล้วดอกเบี้ยจะอยู่ในขาลงแล้วครับโดยเงินเฟ้อเนี่ยปีนี้ในประเทศอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะประมาณ 3% ลดจากตั้งเยอะนะฮะเพราะมีความเป็นไปได้ที่ดอกเบี้ยในอเมริกาจะเริ่มลดถ้าเร็วหน่อยเดือนมีนาถ้าช้าหน่อยครึ่งปีหลังผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 0.75 ซึ่งเป็นข้อดีข้อดีน่าจะมากกว่านั้นบางคนมองโลกถึงกัน 1.5 นะครับแต่ผมไม่ได้มองการเป็นขนาดนั้นยุโรปก็เช่นเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีค่ะทีนี้มาเป็นมาสู่เศรษฐกิจไทยเพราะเราเพิ่งพาส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยรวมแล้ว60%กว่าเนี่ยเพราะในกรณีก็ผลตัวนี้ก็คือ1ท่องเที่ยวเราคงจะดีกว่าปีแล้วค่ะปีแล้วเนี่ยจบลงประมาณ28 ล้านคนตำนองปีนี้สภาพัฒน์บอก35 ล้านคนผมมองว่าอาจจะถึง38 ล้านคนด้วยซ้ำซึ่งยิ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็หมายถึงเม็ดเงินทางเศรษฐกิจจะโตขึ้นด้วยใช่ครับก็คือใกล้เคียงกับก่อนโควิดนะครับถ้าทำการบ้านดีๆฟุกๆนะฮะอาจจะถึง40 ล้านคนก็ได้เพราะว่ารัฐบาลกำลังโหมมาตัวนี้เยอะอันที่สองส่งออกปีแล้วติดลบนิดหน่อยมันมาดีตอนเดือนสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายนะครับแต่ก็เริ่มส่งผลเพราะปีนี้ส่งออกน่าจะนะครับสภาพัฒน์บอกสัก1 หรือ 2%ทางด้านแบงก์ชาติบอกว่า3 หรือ 4%ผมค่อนข้างจะมาเห็นด้วยกับทางแบงก์ชาติมากกว่าก็คือประมาณสัก 4-5% ได้คือถ้าตัวเลขส่งออกดีเนี่ย มันก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมันดีไปด้วยใช่ครับเพราะว่าส่งออกเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 50% ของ GDP ท่องเที่ยวเนี่ยรวมทั้งภายในภายนอกเนี่ย20 กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะอิงกับภาพรวมภายนอกเป็นส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เกือบทุกประเทศอ่ะยกเว้นประเทศที่เขาไม่ครบเท่านั้นเองอ่ะ
นะครับกับบางประเทศเนี่ยมีความใหญ่โตของมันมากพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศน้อยอย่างอเมริกาเขาพึ่งพาเศรษฐกิจของเขาน้อยนะครับนะครับจีนใหญ่โตเขาอาจจะถึงความจำเป็นเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นอันนี้เรื่องนึงแต่ของเราเนี่ยยังจำเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะทำให้ตัวเครื่องจักร2ตัวเนี่ยทำงานได้ดีก็คือท่องเที่ยวดีขึ้นส่งออกตัวที่จะยังใช้ได้ดูการบริโภคของเอกชนปีที่แล้วดีมากจบลงเนี่ยเขาจะว่าตัวเลขอาจจะถึง 7% เพิ่มแต่ปีนี้เนื่องจากฐานมันสูงอะเอาตีสัก 4-5% แล้วกันแล้วก็การลงทุนเอกชนก็ยังโอเคเพราะว่าต่อเนื่องจากเรื่องท่องเที่ยวจากเรื่องกับเรื่องส่งออกการบริโภคภาครัฐปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วดูจากงบประมาณงบประมาณปีที่แล้วก็เรียกว่าของปีที่แล้วนะ 3.18 ก็เรียกงบขอทานจัดงานเลี้ยงนะครับปีนี้เยอะขึ้นจ้ะปีนี้เพิ่มอีก 300,000 ล้าน 300,000 ก็เป็น 3.48 ค่ะอีกประมาณ 10% GDP เพราะเอามากระตุ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นบวกการลงทุนภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบวกทั้งที่สภาพัฒน์อาจจะมองว่าจะติดลบแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีการกระตุ้นได้แรงๆเนี่ยอาจจะเป็นบวกขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าตัวการลงทุนภาครัฐเนี่ยน่าจะเป็นบวกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเครื่องจักรกลต่างๆเหล่านี้นะโดยภาพรวมเนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับเพราะอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะเกิน3ครับนะครับแล้วแต่ว่าจะ 3.1 3.2 3.3 ก็แล้วแต่แต่อันนี้ยังไม่ได้รวมเงินดิจิตอลถ้าสมมติเอาเงินดิจิตอลมาคิด 500,000 ล้านมันก็จะบวกนะครับตัวเลขไม่มีใครตอบถูกแล้วครับประมาณสำหรับผมประมาณ 0.5 ถึง 0.8 เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าจบลงที่ 3.2 0.5 ก็เป็น 3.7 ถ้า 0.8 ก็คือ 4% แล้วก็ทางด้านของเงินเฟ้อปีนี้ของเราเนี่ยเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยนะหมายถึงไม่ได้คิดเรื่องของพลังงานเนี่ยจะอยู่ที่ 1.9 นะครับหรือ 2% ไอ้ตัวดิจิตอลอาจจะเพิ่มอีกประมาณสัก 0.2 ก็เป็นประมาณ 2% หรือ 2.1ถ้าเป็นเงินเฟ้อที่เอาเรื่องพลังงานตัดพลังงานออกอะไร 1.5 ก็เรียกเงินก็จะเอาตัวดิจิตอลก็ไปมัน 1.7 เพราะฉะนั้นนี้ก็โอเคครับโดยภาพรวมอันนี้ก็จะตรงกับที่แบงค์ชาติคาดการว่าถ้าเกิดว่าได้ 500,000 ล้านจากเงินดิจิตอลมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยโตได้ประมาณสัก 3.8 ก็แล้วแต่อาจจะ 3.8 หรือ 4% หรือต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับการหมุนของมันเนี่ยจะทำได้มากมายขนาดไหนครับเรื่องราคาพลังงานล่ะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ยูเครนรัสเซียอาจจะทรงตะวันออกกลางอาจารย์ว่าจะกระทบกับภาพรวมราคาพลังงานในบ้านเราไหมกระทบแต่ไม่ได้โหความสังเกตว่าดีเรลคือทำให้มันเสียไปหมดเพราะงั้นตอนที่เกิดวิกฤตในตัวยูเครนเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งราคาพลังงานน้ำมันเนี่ยเบรนท์นะฮะขึ้นไปถึง140 150ต่อบาร์เรลขณะที่เราคุยอยู่มีเรื่องตะวันออกกลางนะฮะอยู่ที่ประมาณ70กว่า78แล้วก็เรื่องแก๊สนะครับในยุโรปตอนที่เกิดวิกฤตนะก่อนวิกฤตเนี่ยแก๊สในยุโรปเนี่ยประมาณ15ยูโรนะครับต่อเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงตอนเกิดวิกฤตเนี่ยขึ้นไป340ยูโรต่อเมกะวัตต์ขึ้นไป20กว่าเท่าตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นะฮะขนาดมีวิกฤตในยูโรอยู่ที่ประมาณ 3-5 เพราะฉะนั้นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นยังคงอยู่ในเรื่องของยูเครนกับรัสเซียกับเรื่องของตะวันออกกลางอาจจะทำให้พลังงานเนี่ยนะครับราคาสูงขึ้นมานะเรื่องของอะไรครับน้ำมันอาจจะขึ้นไปที่38กว่า39แต่คงจะไม่ได้ไปถึง100กว่านะครับหรือถ้าไปกับช่วงสั้นๆแล้วก็ตัวไอ้แก๊สก็คงไม่ได้ไปสูงขนาดนั้นพูดง่ายๆก็คือยังไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลมากสำหรับราคาพลังงานต้องจับตาแต่นะบางคนมองภาพไกลผมไม่ได้มองไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าดิฉันกังวลเพราะว่าอย่างเราเองเรานำเข้าน้ำมันใช่ไหมอาจารย์ราคาน้ำมันในบ้านเราก็ทุกทีเวลาคุณมองนะฮะพอเห็นอะไรนิดนึงตื่นตระหนกเป็นวิกฤตทุกเรื่องเลยจำได้ไหมครับไปถึงร้อยกว่าเอาเข้าจริงๆราคาน้ำมันขนาดที่รัสเซียใช้หน้าหนาวเป็นอาวุธนะฮะไปที่สุดก็ลงมาที่ต่อใช่เพราะฉะนั้นในกรณีเอาเรื่องของยูเครนกับทางด้านนี้ยังเป็นปัญหาวิกฤตที่มันแน่นอนแต่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันกับแก๊สสูงขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปดีเรลไอ้ตัวเศรษฐกิจจะมีบางช่วงที่บอกว่าตอนนี้มันสูงขึ้นแล้วทำให้เงินเฟ้ออาจจะกระตุกขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปเรียกว่าโอ้ยเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวนี้เพราะภายใต้สมมติฐานนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยังเรียกว่าในการรักษาความอะไรครับเขาเรียกรีซิเลียนก็คือภายใต้ความกระตุกเนี่ยขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเศรษฐกิจยังสามารถพยุงตัว
ขยายในลักษณะที่ผมได้พูดถึงได้ครับยังทรงตัวได้อยู่ครับเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักเอาไว้ตรงนี้คู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าโอเคภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้นะคะน่าจะยังเป็นปีมังกรทองอยู่เพราะว่ายังไงซะอาจารย์ก็มองว่าเศรษฐกิจปีนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าปีที่แล้วแต่อย่าลืมนะคะว่ามันก็ยังมีอีกหลายปัจจัยอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของงบประมาณที่ล่าช้าจะกระทบหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะ